ทผูช้ชมคะปีนี้น่าจะเป็นปีหนึ่งที่เรื่องของเอกสารทางราชการเช่นงานของกรมการปกครองที่คุณผู้ชมต้องคอยซีล็อกสก๊อปปี้ต่างๆเอาไปใช้เวลาติดต่องานราชการเนี่ยมันจะลดลงไปได้มากค่ะจากการที่ครมสั่งการให้กระทรวงมหา ไป,ไปพัฒนาระบบอัจฉริยะขึ้นมาเพื่อรองรับงานของกระทรวงค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือระบบจดจำใบหน้าแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาระบบจดจำใบหน้าบนโลกใบนี้ดูเหมือนว่าจะมีแง่มุมที่ชวนคิดอยู่พอสมควรว่ามีความเหมาะสมมีผลประโยชน์ที่จะได้รับบนความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนคิดยกกำลังสองวันนี้คุยเรื่องนี้กับดรสงเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน t d r i ค่ะอาจารย์คะเราเรียกได้ว่าระบบราชการของเราเป็น 4.0จากระบบจดจําใบหน้าได้แล้วหรือยังคะระบบราชการไทยคงยังไม่ถึง4.0นะครับแต่ก็เชียย์ให้พัฒนาไปเรื่อยๆครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับตอนนี้เนี่ยอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยลดการพกพากระดาษลงไปได้มากนะคะจากการใช้แอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐในการ ยื่นเอกสารส่วนบุคคลค่ะซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ระบบจดจาใบหน้าแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่คนไทยควรจะได้รับมานานแล้วหรือยังคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับรัฐบาลดิจิตอลหรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีข้อมูลของประชาชนสามารถจดจําประชาชนได้ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ด้วยครับเวลาประชาชนะจะไปติดต่อหน่วยราชการต่อไปการติดต่ออาจจะไม่ต้องไปที่สํานักงานเช่นสํานักงานเขตเองแล้ว แต่เดิมต้องไปเพื่อแสดงตัวนะครับต่อไปก็สามารถแสดงตัวผ่านกล้องได้แล้วหน่วยราชการก็ยืนยันได้เพราะจดจ,จําหน้าของเราได้ครับและตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเมื่อกระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไปยังจะให้บริการต่อให้กับเอกชนเชน่ชนธนาคารสถาบรรันการเงินบริษัทโทรศัพท์มือถือต่างๆได้ด้วยซึ่งก็จะทําให้การติดต่อกับหน่วยงานพวกนั้นสะดวกตามไปด้วยเช่นเดิมครับเหล่านี้ก็คือ ข่าวดีที่มากับเทคโนโลยีตัวใหม่ซึ่งประเทศไทยกําลังนํามาใช้ครับการเปิดกว้างของภาครัฐเนี่ยทำให้ภาครัฐสามารถที่จะนําเอาความอัจฉริยะของเทคโนโลยีเอาไปใช้ในงานด้านไหนได้อีกคะอาจารย์ประโยชน์ที่หน่วยงานภาครัฐหลายประเทศนะครับเอามาใช้กันต้นๆเลยก็คือเอามาบังคับใช้กฎหมายโดยตํารวจครับอย่างภาพนี้นะครับเราจะเห็นตํารวจในประเทศจีนนะครับซึ่งทดลองใช้ระบบนี้นะครับและตอนนี้ก็ใช้จริงแล้วเป็นระบบที่ เอาแว่นตานะครับแว่นตาอัจฉริยะที่สามารถจดจําใบหน้าคนได้เรียกได้ว่าเมื่อมีรถขับผ่านมานะครับเห็นคนขับรถนะครับจากการสวมแว่นตาสามารถบอกได้เลยครับว่าคนขับรถนั้นเป็นใครเพราะฉะนั้นตํารวจจีนนะครับจึงสามารถติดตามผู้ก่ออาชญากรรมต่างๆได้จํานวนมากครับถือว่าเป็นการทํางานแบบสุดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีสุดยอดครับที่เรียกว่าเทคโนโลยีตัวนี้สุดยอดครับเพราะว่าเทคโนโลยีจดจําหน้าคนเดี๋ยวนี้นะครับ ไม่ต้องเห็นหน้าคนตรงๆไม่ต้องมีแสงดีๆนะครับก็สามารถจดจําหน้าคนได้อย่างค่อนข้างถูกต้องครับและบางกรณีนะครับภาพที่ถ่ายออกมาเป็นภาพที่หลุดโฟกัสนะครับหรือบางกรณีเป็นภาพที่อยู่ในแบ็กกราวน์ของคนอื่นนะครับก็ยังสามารถจดจําหน้าคนได้ถูกต้องพอสมควรครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะมีประโยชน์ต่อคนที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นตํารวจครับตารวจก็จะชอบระบบแบบนี้เป็นพิเศษเลยครับ แต่ทีนี้มันมีข้อกังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยหรือว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างไหมคะความอัจฉริยะของเครื่องมือแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนอกจากตํารวจใช้แล้วก็คือคนทั่วไปอย่างผมอย่างคุณพรวดีเองก็คงอยากใช้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังบางครั้งนะครับก็ไปในบางที่แล้วก็เจอคนที่เขามาทักเราแล้วเราจําเขาไม่ได้นะครับเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นการจดจําหน้าคนก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ก็มาด้วยความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหรืออันตรายนั้น มาได้หลายรูปแบบครับอย่างแรกก็คืออันตรายจากการจําคนผิดครับอย่างหน่วยงานตํารวจในต่างประเทศนะครับไปจับคนผิดมามากต่อมากโดยเฉพาะคนผิวดําหรือคนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งตัวอย่างนะครับในฐานข้อมูลอาจจะแยกแยะได้ไม่ดีพอเพราะมีตัวอย่างน้อยเกินไปนะครับนอกจากการจําคนผิดแล้วแม้กระทั่งการจําคนถูกนะครับก็เป็นอันตรายได้ครับอย่างปรากฏในหนังสือนะครับ Your Face Belongs to Us นะครับ หน้าของคุณเป็นสมบัติของเราก็คือเรารู้จักคนทุกคนกรณีแบบนี้ก็เกิดอันตรายได้เช่นสาวสวยนะครับอาจจะถูกชายหนุ่มซึ่งไม่ประสงค์ดีติดตามได้แล้วเมื่อจดจำหน้าได้ก็สามารถไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตรู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนหรือทำงานอยู่ที่ไหนได้ครับก็เรียกได้ว่าความเป็นส่วนตัวหายไปหมดครับแฟนเก่านะครับก็อาจจะถูกคู่ของตัวเองนะครับสะกดรอยตามไปได้นะครับด้วยความหึงหวงซึ่งก็แน่ว่าคงจะเกิดปัญหาตามมาได้ครับ หรือตำรวจนะครับที่ปฏิบัติการลับๆนะครับเข้าไปสืบเข้าไปสอดแนมนะครับกับกลุ่มอาญากรถ้าเกิดกลุ่มอาญากรมีเครื่องมือแบบนี้การทําสืบราชการลับก็เป็นไปไม่ได้ครับหรือแม้กระทั่งนะครับที่เราพูดกันว่าเราไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับตราบใดที่เราไม่ทําผิดกฎหมายแต่ก็ปรากฏว่ารัฐบาลบางประเทศนะครับเช่นกรณีของประเทศจีนถูกกล่าวหาว่าใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับจับผู้ที่ไปประท้วงรัฐบาลครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ดาบสองคมของเทคโนโลยีมหัศจรรย์ตัวนี้ครับดูเหมือนว่ามีหลากหลายแง่มุมนะคะทั้งตัว AI เองที่ต้องการฐานข้อมูลมากๆในการมาอ่านใบหน้าของบุคคลเพื่อความแม่นยำหรือแม้แต่ตัวของคนที่เขากังวลเรื่องของสิทธิของตัวเองเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลประเทศที่เขาใช้ระบบนี้มากๆเขาจะต้องมีมาตรการรองรับยังไงคะเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับสาภาพยุโรปนะครับเพิ่งออกกฎหมายประวัติศาสตร์ออกมา คือกฎหมายการกำกับ AI ซึ่งรวมถึงระบบ AI ที่ใช้จดจำหน้าคนด้วยนะครับซึ่งกฎหมายของยุโรปนั้นนะครับบอกว่าการจดจำหน้าคนนะครับเอกชนต่างๆจะไม่สามารถไปเที่ยวเก็บเอารูปคนที่อยู่ในที่สาธารณะเช่นอยู่ตาม Facebook หรืออยู่ที่ต่างๆนะครับเพื่อมาทำระบบจดจำหน้าคนได้อีกต่อไปแล้วและแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐนะครับถ้าจะใช้ระบบจดจำหน้าคนในการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็จะต้อง ทำภายใต้ขอบเขตของกฎหมายอย่างจํากัดครับที่สําคัญก็คือต้องเป็นคดีร้ายแรงที่กฎหมายระบุไว้ชัดนะครับเพื่อไปจับอาญ,ญากรหรือเพื่อช่วยเหลือเหยื่อเท่านั้นครับก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีตัวนี้เริ่มมีสัญญาณว่าจะถูกควบคุมครับและแม้กระทั่งประเทศที่ใช้บ่อยอย่างเช่นประเทศจีนนะครับก็มีมาตรการนะครับที่จะจํากัดการใช้เทคโนโลยีนี้โดยแนะให้ใช้ระบบของราชการคือไม่อยากให้กระจายไปยังเอกชน แล้วสุดท้ายควบคุมไม่ได้เพราะใครๆก็จะสามารถเข้าถึงได้นะครับดูเหมือนรัฐจะเป็นคนถือฐานข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเอาไว้มากที่สุดค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงอะไรคือสิ่งที่รัฐควรจะออกแบบเพื่อรองรับบ้างค่ะเทคโนโยีจดจําหน้าคนนะครับจะอำนวยความสะดวกมากมายแต่ก็แฝงด้วยอันตรายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องกํากับดูแลคนที่มีฐานข้อมูลหน้าคนนะครับเพราะคนๆนี้จะรู้หมดว่าใครเป็นใครและสามารถสอดแนมเรื่องต่างๆได้ครับ ในกรณีของรัฐนะครับเราคงต้องวางหลักเกณฑ์นะครับเหมือนกับกฎหมายของสาภาพยุโรปว่ารัฐจะใช้บริการเทคโนโลยีตัวนี้ได้กรณีการบังคับใช้กฎหมายและเรื่องไม่กี่เรื่องนะครับเช่นทะเบียนราษเป็นต้นและต้องกํากับนะครับอย่าให้ภาครัฐทําข้อมูลตัวนี้รั่วออกไปทุกวันนี้ถ้าเกิดอีเมลของเราพาสเวิร์ดของเราหายไปถูกขโมยไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้แต่หน้าตาของเรานะครับคงไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้น ภาครัฐต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไปจากประชาชนให้ดีครับในขณะเดียวกันครับภาครัฐในประเทศไทยตลอดจนภาครัฐของต่างประเทศนะครับอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลฐานข้อมูลเหล่านี้เองคือไปจ้างบริษัทเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องควบคุมว่าบริษัทเอกชนที่เก็บข้อมูลนะครับภายใต้อำนาจของรัฐต้องไม่เอาข้อมูลไปขายต่อครับพะมิฉะนั้นความเป็นส่วนตัวของประชาชนจะหายหมดไปครับและต้องป้องกันการเก็บข้อมูลสาธารณะนะครับ โดยภาคเอกชนที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เก็บข้อมูลครับเรียกได้ว่าการจะอยู่กับเทคโนโลยีตัวนี้ครับจะต้องมีกฎกติกาใหม่ซึ่งผมยังคิดว่าประเทศไทยเริ่มใช้เทคโนโลยีแล้วแต่กฎกติกายัางไม่ชัดเพราะฉะนั้นจะต้องรีบกําหนดกฎกติกาในการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ออกมาโดยเร็วนี่ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับ ผู้ชมครับผลพวงจากพระติพรมเมื่อปีที่ผ่านมาทําให้อภิมหาโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่มูลค่ากว่า1ล้านล้านบาทถูกทุ่มฝัน ภาพใหญ่ลงไปในพื้นที่ภาคใต้ว่าจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ทําให้เกิดการจ้างงานเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลให้กับประเทศไทยนะคะแต่ทําไมฝันใหญ่ของรัฐบาลดูเหมือนจะทิ้งคําถามมากมายให้กับคนข้างหลังคิดยกกําลังสองในวันนี้พูดคุยเรื่องนี้กับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน t d r i ค่ะอาจารย์คะถ้ามันเป็นฝันใหญ่ฝันที่ดีทําไมคนจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวยังคงติดใจสงสยัยและดูเหมือนมีคําถามไปยังรัฐมากมายเลยค่ะ ก็คงต้องยอมรับนะครับโครงการแลนบริดจ์นะครับหรือสะพานบกนะครับที่จะเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรนะครับก็คือมหาสมุทรอินเดียนะครับกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับฝั่งอ่าวไทยนั้นเป็นโครงการใหญ่จริงๆครับแล้วโครงการใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีอุปสรรคโดยธรรมชาติเหมือนครับคุณพรวดีครับจริงๆแล้วคําว่าแลนบริดจ์เนี่ยจะพลิกโฉมประเทศไทยไปขนาดไหนคะอาจารย์ความคิดก็คือแต่เดิมนะครับบรรดาเรือขนสินค้าต่างๆนะครับที่จะต้องขนส่งสินค้าผ่านภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกนี้นะครับก็จะต้องผ่านส่วนที่เรียกว่าช่องแคบมาลากาครับอยู่ใต้มาเลเซียลงไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่องแคบที่ค่อนข้างแออัดพอสมควรประเทศไทยก็เลยคิดว่าน่าจะหาประโยชน์ได้จากการที่ทําสะพานบกนะครับทำให้เรือจํานวนมากนะครับไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมาลากาครับโครงการใหญ่ๆแบบนี้มีอะไรให้ต้องระวังบ้างคะโครงการใหญ่ๆนะครับคุณพรวดีครับเชื่อหรือไม่ครับส่วนใหญ่ล้มเหลวครับทั้งล้มเหลวทั้งกรณีที่ว่าไม่สามารถสร้างได้สาเร็จเลย หรือสร้างช้ากว่ากําหนดเยอะมากและงบประมาณมักจะบานมากกว่าที่คิดไว้มากครับจนรวบรวมเป็นหนังสือได้เลยนะครับเขาก็สรุปว่าโครงการส่วนใหญ่นะครับที่เป็นอภิมหาโปรเจกต์นี้ถ้ามันล้มเหลวมันไม่สําเร็จมันมักจะมีจากสองสาเหตุใหญ่ๆแบบเข้าใจง่ายๆครับอย่างแรกครับมองโลกดีเกินเมินความเป็นจริงครับอันนี้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์เลยแต่อยากเห็นโครงการที่ตัวเองคิดว่ามีประโยชน์มันเกิดขึ้น ก็จึงมองโลกในแง่ดีกับอีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือผู้มีอํานาจนะครับใช้อํานาจปั้นตัวเลขเสกออกมาให้สวยครับทั้งท้ที่รู้ว่าโครงการแบบนี้นะครับอาจจะไม่ใช่โครงการที่ดีจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าหัวใจสําคัญนะครับของการทําโครงการใหญ่ให้สําเร็จก็คือการวางแผนให้ดีครับการวางแผนนะครับก็จะต้องทําสิ่งที่เรียกว่า feasibility study หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการครับว่ามันจะมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจอย่างไรคุ้มหรือไม่คุ้มและหลังจากนั้นนะครับก็จะได้เป็นฐานไปศึกษาเรื่องอื่น เช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆตามมาอีกมากมายครับในโครงการแลนบริดจ์เนี่ยคะ่ะที่ผลักดันกันมาก็หลายรัฐบาลเปลี่ยนรูปมาก็เยอะเปลี่ยนแนวคิดมาก็เยอะนะคะแต่ผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาบ่งบอกอะไรให้เราได้รับทราบบ้างคะอาจารย์อันนี้เป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับคุณพรวด,ดีครับเพราะตัวรัฐบาลเองมี2การศึกษาครับการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีใช้ในการตัดสินใจจะลุยโครงการแลนบริดจ์เป็นผลการศึกษาของกระทรวงคมนาคม กับอีกผลการศึกษาหนึ่งนะครับที่ทางสภาพัฒน์นะครับจ้างให้จุฬาลงกรณ์ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผลของทั้งสองการศึกษาค่อนข้างแตกต่างกันมากอย่างน่าตกใจพอสมควรคือของกระทรวงคมนาคมจะมองโลกค่อนข้างในแง่สวยนะครับว่าโครงการจะมีมูลค่าปัจจุบันนะครับซึ่งก็หมายถึงถ้าเปรียบเทียบเป็นธุรกิจเอกชนก็คือน่าจะมีกําไรแล้วก็จะมีผลตอบแทนทั้งทางการเงินทางเศรษ,ษฐกิจดีครับในขณะที่ผลของจุฬาลงกรณ์นะครับ ก็จะมีผลการศึกษาที่ออกไปในทางมองโลกในแง่ร้ายกว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นโครงการที่ขาดทุนและต่อให้รวมเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้ผลตอบแทนไม่สูงคือแค่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรทําควรจะหาวิธีอื่นทีนี้ถ้าเกิดเรามาลองดูนะครับว่าภาคเอกชนนะครับส่วนใหญ่ก็มีซุ่มเสียงชี้ไปลักษณะที่ว่าแลนบริดจ์อาจจะไม่ตอบโจทย์ของประเทศนะครับอาจจะเพิ่มต้นทุนของสายเดินเรือและเพิ่มต้นทุนการค้า เขาก็อยากให้ทําโครงการอี่อีกมากกว่าเพราะฉะนั้นความแตกต่างของข้อมูลเหล่านี้ครับผมคิดว่าควรจะนํามาสู่การทบทวนจริงๆว่าตัวเลขที่ประมาณการกันนะครับถูกต้องหรือไม่นะครับมีบทเรียนอะไรในอดีตที่พอจะเทียบเคียงกันได้บ้างคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างบทเรียนในอดีตนะครับซึ่งเป็นอดีตเมื่อเร,เร็วนี้เองนะครับก็คือการทําโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับเชื่อมสสนามบินนะครับ แต่โครงการนี้นะครับหลังจากที่ทําสัญญากับภาคเอกชนมาเป็นเวลา4ปีนะครับก็ยังไม่มีการก่อสร้างเลยนะครับถ้าไปดูผลการศึกษานะครับอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการนี้อยู่ที่1 4รครับทั้งที่บริเวณภาคตะวันออกมีความพร้อมมากกว่าน่าจะทําให้เกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าและโครงการนี้รัฐบาลก็จะช่วยนะครับในวงเงินไม่เกิน1นึ0 0แล้านบาทไปด้วยครับการน,นั้นก็ตามก็ดูเหมือนว่าโครงการก็ยังติดขัด อยู่พอสมควรครับโครงการใหญ่ทางเศรษฐกิจนะครับต้องคิดช้าถึงจะทําเร็วครับถ้าคิดหวังจะเร่งรีบในตอนวางแผนรีบผลักดันรีบเอาไปขายนะครับสุดท้ายอาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้แล้วทําให้เกิดประโยชน์อย่างที่คาดฝันได้จริงๆครับในระหว่างนี้ยังมีประเด็นอะไรที่จะเป็นข้อเสนอแนะให้รัฐต้องฉุกคิดบ้างคะที่สําคัญที่สุดเลยนะครับต้องวางแผนให้ดีครับการวางแผนอยู่ที่การทําการศึกษาความเป็นไปได้หรือ feasibility study นะครับ ซึ่งต้องระวัง2เรื่องครับอย่ามองโลกในแง่ดีเกินจริงเพราะฉะนั้นตัวเลขที่แตกต่างกันมากๆในเรื่องรายได้นะครับต้องเอามาถกเถียงกันจริงๆนะครับส่วนตัวนะครับเชื่อว่าโครงการพัฒนาภาคใต้นะครับเป็นประโยชน์ครับและน่าจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศได้จริงนะครับแต่หากจะดําเนินโครงการใดๆนะครับควรต้องมองภาพใหญ่ก่อนว่าประเทศไทยจะตั้งตําแหน่งของตัวเองไว้อย่างไรและจะเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆเช่นจีนเช่นอินเดียอย่างไรนะครับแล้วจึงจะมาดูว่า ควรจะทําโครงการอะไรอย่าเพิ่งไปกระโดดนะครับทำโครงการใดโครงการหนึ่งโดยยังไม่เห็นภาพใหญ่ภาพใหญ่ก็คือการเชื่อมต่อทั้งประเทศก่อนนะครับและถ้าเป็นโครงการที่ดีจริงนะครับสุดท้ายนะครับแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยบ้างนะครับก็สามารถเอาทรัพยากรที่เกิดขึ้นซึ่งมีอยู่มากมายไปช่วยเหลือคนได้ตรงกันข้ามครับหากโครงการเป็นโครงการที่มีปัญหาไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด,ดีพอนะครับ นอกจากรัฐบาลจะขัดทุนแล้วประชาชนยังอาจจะเดือดร้อนด้วยครับฝันใหญ่แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังน่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังสำหรับโครงการแลนบริดจ์ที่จะมาพลิกโฉมประเทศไทยในความคิดของรัฐบาลด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ